แบบนี้ขยำไปเรื่อยๆให้มันอันนี้กระเทียมข้าวแล้วก็เกลือจ้ะตำปนกันไม่มีข้าวเหนียวข้าวเจ้าเรานี่แหละค่ะตำไปเลยบางคนก็ต้มข้าวให้มันเละๆอันนี้สูตรกินเองค่ะสูตรกินเองปลาเนื้อขาวจั๊วหนาเจี๊ยะเลยตำข้าวเสร็จแล้วจ้าข้าวกับกระเทียมเดี๋ยวจะบีบจะขั้นด้วยจ้ะเด้อแซ่บไม่แซ่บก็มาดูกันทีนี้ก็ขยำด้วยจ้ะเด้อขยำให้แบบให้มันเข้ากับเนื้อปลาขยำให้มันนิ่มไปเลยนะจ๊ะบางคนก็เอาใส่คกแล้วก็ตำเด้อตัวเล็กๆเขาเอาใส่คกเขาจะเอาใส่คกแล้วเขาก็จะตำให้มันนิ่มเดี๋ยวขยำก่อนค่ะขยำให้มันนิ่มให้มันนุ่มมันนิ่มนี่นะเต๊กแก5ปั่นกะหลาว่าละกอย10ปุรีอย่ารีเสียอย่าซั่วหรอเสียก๋วยเตี๋ยวพี่ตาเนื้อปัตตาอันตะแปงมันเน้นเลยค่ะสิเต็นไส้เลยมูตะมาปลายวัดตัวแรก5ปั่นเดี๋ยวค่อยมาดูกันเด้อพี่น้องเด้อก็นี่แหละพอจะทำแบบนี้ขยำไปเรื่อยๆให้มันเข้าเกลือเพราะว่าปลาเราล้างจนเนื้อขาวแล้วค่ะล้างจนเนื้อขาวเสร็จแล้วอย่าให้มีน้ำคาวอยู่เด้อน้ำคาวของเขานั่นแหละจะทำให้เสียเร็วค่ะปลาส้มก็พอมันๆจ้ะดูปลาส้มจะเอาใส่ช่องฟิตเอาไว้ด้วยจ้ะเด้อมันยังไม่เปรี้ยวดีสำหรับตัวเล็กก็จะไปเขาเรียกสะเออภาษาโคราชสะเออตัวใหญ่อันนี้จะเอาใส่ช่องฟิตเอาไว้จ้ะเป็นพอมันๆนี่แหละจ้ะก็นี่แหละค่ะก็ขยันทำมาหากินมันก็พอได้กินอยู่เดี๋ยวตอนจะกินเอามาละลายจากช่องฟิตก็มาทิ้งไว้อีกเดี๋ยวมันก็เปรี้ยวนะจ๊ะเนาะได้แล้วจ้ะเดี๋ยวไปใส่ฝนตกพี่น้องเอ้ยมาเด้อเบิ่งบ้านนอกนอกเมืองจ้ะชีวิตเมืองนอกเด้อฝนตกยายมาอยู่ครัวนอกบ้านแล้วจ้ะเด้ออันนี้ทำครัวนอกบ้านครัวในโรงรถหลังเล็กคุณตาทำครัวไว้ให้ตรงนี้อันนี้ถามหม้อข้าวทำอะไรยายสะเอะปลาส้มที่เห็นเมื่อกี้นี่แหละจ้ะเอาหม้อข้าวสะเอะเด้อจ้ะเด้อภาษาโคราชเรียกสะเอะเอาภาษาโคราชบรรละคำอีกแหละเขาเรียกสะเอะไม่เฮ้ยพี่น้องภาษากลางเราเนี่ยเอาน้ำใส่แล้วก็เอาชามใส่ไอ้ปลาแล้วก็วางข้างบนเขาเรียกสะเอะไหมเนี่ยปลาส้มสะเอะปลาส้มจ้ะสะเอะปลาส้มเด้อเริ่มหอมแล้วจ้ะกลิ่นกระเทียมมันออกเขาไม่ให้ทำก็เลยมานั่งดูละครอยู่ตรงนี้พอดีฝนตกคุณบอกว่าเป็นโรงรถอันเล็กอันนี้โรงรถอันเล็กเราเก็บของเก็บรถตัดหญ้าไว้ตรงนี้หนาวจ้ะครัวยายสนจ้าอยากกินทำไงได้มะพี่น้องเนาะหาที่ทำจนได้แหละทำปลาส้มมันไม่ค่อยเค็มเพราะว่าดูที่บางคนทำเนาะนะคะเนาะเขาบอกว่าถ้าเราใส่ไอ้น้ำข้าวซาวมันจะเปรี้ยวเร็วทีนี้ยายสนใส่น้ำข้าวซาวลงไปอยากให้มันเปรี้ยวเร็วๆจะได้กินจะได้รีบเก็บรีบทำเนาะค่ะเนาะให้มันเป็นแล้วก็ให้มันรีบเป็นรีบเก็บเข้าช่องฟิตว่างั้นเถอะก็ได้2ตัวไปใส่ช่องฟิตเดี๋ยวทีนี้ตัวเล็กก็เอามาสะกินตอนนี้ก่อนอันนั้นเราก็เก็บไว้กินทีหลังเสียงฝนตกเด้อพี่น้องเด้อหนาวถ้าไม่ทำอย่างกันนี่ก็ไม่ได้กินค่ะอยากกินปลาส้มก็ไม่ได้กินจะไปกินในบ้านเขาก็จะดุเอาทำอาหารที่ว่ามีกลิ่นฉุนๆแรงๆจะไปผัดแบบ
วันนั้นอยากกินผัดเห็ดวันนั้นอยากกินผัดเห็ดกระเทียมพริกก็ผัดให้หอมๆแล้วก็เห็ดไปผัดเขาเข้าไปได้พี่พ่อเงยบ้านแทบพังนั่นแหละถึงบอกว่าถ้าไม่ใช่ฤดูร้อนจริงๆไม่มีที่ทำจริงๆเราก็ไม่ได้กินก็อดเด้อในช่วงฤดูหนาวเพราะว่ามันจะออกมาทำที่นี่ก็ทำไม่ได้ถ้าเป็นฤดูร้อนแบบนี้นะคะเราก็ยังพอออกมาทำข้างนอกได้มันก็พอมันไม่หนาวว่างั้นเถอะถ้าฤดูหนาวจริงๆก็ติดลบมากๆในนี้ก็เข้ามาไม่ได้แล้วค่ะก็อาศัยว่าอดเด้อพี่น้องเด้อถึงบอกฤดูร้อนที่ทำให้มันสุกทำให้มันสุกเป็นปลาเป็นอะไรพวกอะไรก็ช่างเราก็ทำให้มันสุกเข้าไว้แต่ทีนี้อันนั้นน้องเขาจะมาเอาลูกหลานให้โทรหากันก็บอกยายทำไปให้หนูกินด้วยก็พอดีน้องเขาจะมาเอาก็ทำแบ่งกันกินเราก็กินตัวเล็กไปตัวใหญ่ก็เดี๋ยวลูกหลานมาหาน้องลูกมาหาก็ได้ให้เข้าไปกินแล้วกันเนาะก็แบ่งกันกินเพราะว่าของมันอร่อยอย่างกันนี้มันก็อย่างว่าแหละมันก็จะหายากนิดนึงเวลาเราทำน่ะมีอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็แบ่งกันกินอันนี้ตัวเล็กเราก็กินไปก่อนตัวใหญ่เราก็แช่เอาไว้เวลาเข้ามาหาเราก็ได้เป็นของฝากนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าอยู่ที่นี่ถ้ารักกันมันก็ดีเด้อค่ะเด้อถ้ารักมันก็ดีเออเดี๋ยวจะพูดไปอีกเดี๋ยวมันจะยาวเด้อไม่ต้องพูดถึงอันอื่นเด้อค่ะเด้อถ้ารักกันมันก็คืออบอุ่นนะว่างั้นเถอะแต่สำหรับเยโสนน้องๆน้องๆลูกๆหลานคนไหนมาหาไม่ให้กดค่ะมีค่ะไม่ขายค่ะแบ่งให้กินที่ว่าหามาได้มาอะไรอย่างกันนั้นก็คนไหนไปมาหาสู่ก็ได้กินแล้วแต่เลือกก็เก็บแบ่งกันกินอันนี้ล่ะค่ะก็มาแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมว่าชีวิตในต่างแดนเรื่องจริงของจริงไม่ได้อิงนิยายแล้วแต่เลือกว่าอยู่กันอย่างไรเวลาจะทำกับข้าวทำอาหารอย่างกันนี้ไม่ใช่จะเป็นเฉพาะครอบครัวของยายสนไม่ใช่จะเป็นเฉพาะคุณตาหลายครอบครัวเหมือนกันค่ะเขาไม่ให้ภรรยาของเขาทำอาหารแบบมีกลิ่นแบบนี้ในบ้านเขาก็ทำครัวให้ข้างนอกบ้านเหมือนกันค่ะแต่เจ๊สนเนี่ยคุณตาอยู่ตรงนี้ก็ยังหวงพี่น้องหวงอะไรเตาเจ๊สนนั่นน่ะแกว่ามันขึ้นสนิมแกกลัวไฟไหม้ลงรถแกเอาของเจ๊สนไปทิ้งคนที่จะได้กินปลาส้มทอดเนาะทอดเหลืองๆใส่พริกใส่ไอ้หัวหอมอะไรอย่างกันนี้ไม่ได้กินหรอกพี่น้องเออให้มันซุกไปเลยเออให้มันซุกไปเลยคุณตาเอาเตาโยนทิ้งแล้วจ้ะแกกลัวไฟไหม้ลงรถแกนั้นจบเออเอาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เยสวนด้วยเด้อค่ะเด้อกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับเยสวนเสมอมาสำหรับลูกๆและหลานน้องๆนุ่งๆมาใหม่ก็อดทนเอาก็ดูชีวิตเยสวนเป็นต้นไว้เด้อพี่น้องเด้ออดทนเอาไว้ค่ะอดทนเอาไว้อดทนได้เป็นการดีที่สุดค่ะโอเคค่ะคุณพระรักษาทุกท่านบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยๆไล่ตะรั่วกับอุรกนะเอาตัวตาลิซะ